วัยรุ่นออนิวขอโทษวอนสาวจีนเห็นใจช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์ความคืบหน้ากรณีรถกระบะอีซูซูดีแม็กทะเบียนขอไข่ทอถุง5073กรุงเทพมหานครชนรถหรูโรลส์รุ่นโกส2021ทะเบียนงก8ชนบุรีของสาวชาวจีนเจ้าของธุรกิจร้านอาหารบนถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18สิงหาคมที่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการตำรวจทางหลวง8สทล1กิโลกรัม8บก.ทล.นายอนิรุธคงทรัพย์ทนายความของนางสาวซุนยูฮันนักธุรกิจชาวจีนเจ้าของรถโรลส์รอยซ์เข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและเจรจาเรื่องค่าเสียหายกับนายพงเทพรื่นเริงหรือแซมคู่กรณีอายุ24ปีโดยมีนายรัชพลสิริสาครทนายความร่วมรับฟังขณะที่ตำรวจได้นำรถโรลส์รอยซ์เข้ามาให้ประกันภัยตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมแซมภายหลังการพูดคุยร่วม2ชั่วโมงนางสาวชนิดาคำแสงณนายแซมอายุ40ปีกล่าวว่านายแซมได้พูดคุยกับตำรวจและทนายฝ่ายผู้เสียหายแล้วโดยเจ้าตัวได้ขอโทษไปยังนางสาวซุนพร้อมยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดได้ขับรถชนท้ายจริงโดยตำรวจเรียกมาเสียค่าปรับ 1,000 บาทพร้อมเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายซึ่งฝ่ายตนจะให้บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายแจ้งว่าต้องชดใช้เท่าใดแต่ต้องรอการประเมินราคาอีก 2-3 วันเบื้องต้นจะขายซากรถและไกล่เกลี่ยว่าสามารถผ่อนจ่ายได้รายเดือนเท่าไหร่ทั้งนี้นายแซมมีทรัพย์สินเป็นรถกระบะดังกล่าวเพียงรถคันเดียววัยรุ่นออนิวขอโทษวอนช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์รอยซ์นายอนิรุธกล่าวว่าภายหลังวันนี้นายแซมระบุว่าอยากให้ผู้เสียหายช่วยออกค่าใช้จ่ายเพราะตัวเองไม่มีรายได้มากพอจะนำไปชดเชยซึ่งนางสาวซุนกำลังรอประเมินราคาก่อนพิจารณาว่าจะสามารถช่วยเหลือได้เท่าใดเพราะนางสาวซุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองซึ่งราคาค่าซ่อมเบื้องต้นอยู่ที่2ล้านบาทขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งนี้นายแซมยอมรับว่าตนเป็นคนผิดเองโดยนางสาวซุนไม่ได้เป็นผู้เบรกรถก่อนนายแซมเปิดเผยโดยยอมรับว่าตัวเองก็มีความเครียดเพราะมีภาระเลี้ยงลูกและภรรยาแต่ตนเป็นคนทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากขอความเห็นใจไปยังผู้เสียหายด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็ยอมรับผิดแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถจี้ท้ายแต่ตนขับตามกันมาทั้งนี้หากมีผู้ที่ขับรถผ่านมาในช่วงเวลาเกิดเหตุมีภาพจากกล้องหน้ารถตนก็ต้องการขอให้ส่งมาด้วยเช่นกันทนายรัชพลกล่าวว่าด้านคดีความตำรวจปรับนายแซมเป็นเงิน 1,000 บาทในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งกรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างให้ผู้คนควรขับรถห่างรถหรูซึ่งพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา40กำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถวัยรุ่นออนิวขอโทษวอนช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์รวมถึงการแต่งรถอาจทำให้รถไม่ได้มาตรฐานส่งผลต่อสมรรถนะของรถเพราะพื้นถนนมีรอยเบรกของรถกระบะเพียงข้างเดียวอย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อว่านายแซมไม่น่าขับซิ่งเพราะมีญาติและเด็กอยู่บนรถทั้งนี้หากมีพลเมืองดีมีภาพจากกล้องหน้ารถขณะเกิดเหตุสามารถส่งมาให้ตำรวจตรวจสอบได้รายงานแจ้งว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของมอเตอร์เวย์พบว่ารถกระบะนายแซมขับตามรถโรลส์รอยซ์ในช่องทางขวาสุดมาด้วยเป็นระยะทางราว300-400เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเนินข้ามคลองก่อนจะชะลอรถแต่เบรกไม่ทันทำให้รถชนดังกล่าวสำหรับเบี้ยประกันภัยของรถโรลส์รอยซ์มีราคาราว 400,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ26ล้านบาท Kickboxing ปั้นโค้ชมือทองดึงวิทยากรระดับโลกเปิดอบรมผู้ฝึกสอนสมัครฟรีสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลก WAKO ผนึกกำลังสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมประจำปีงบประมาณ 2,566 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน 2,566 หมอเปี๊ยกนายแพทย์สิริวัฒน์จารเวชสารอุปนายกอาวุโสสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อาคารกีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดงต่อเนื่องด้วยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.โดยบิ๊กก้องดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานโอลิมปิกไทยต้องการให้ทุกสมาคมกีฬาเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของแต่ละชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกองคาพยพดังนั้นสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งจึงสนองตอบนโยบายดังกล่าวด้วยการร่วมมือจากสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งอีเกงอโลก WAKO นำโดยรอยพาทริกเบเกอร์ประธาน WAKO และเอสเตนลูนรองประธาน WAKO ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมประจำปีงบประมาณ 2,566 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน 2,566 หลักสูตรที่เปิดอบรมคือผู้ฝึกสอนระดับชาติขั้นต้นคลาส1ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29สิงหาคมแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนายแพทย์สิริวัฒน์กล่าวต่อว่าวิทยากรที่เดินทางมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมมาจากสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งเอเกงอโลก WAKOประกอบด้วยโรเมโอเดซ่าผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค WAKOไดมี่อาคินโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทฟูลคอนแทรคโทมัสบาราด้าโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทไลท์คอนแทรคและเอลิจาเอเวอร์ริลโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทพอยต์ไฟติ้งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมคือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาคิกบ็อกซิ่งอายุระหว่าง 20-55 ปีมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปเป็นผู้ฝึกสอนและมีคุณวุฒิทางกีฬาต่อสู้เช่นมวยเทควันโดคาราเต้ยูยิทสูและกีฬาต่อสู้อื่นๆหรือเป็นอาจารย์ครูพละศึกษาสังกัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งประเภทต่อสู้ทาทามิมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมและพร้อมจะรับร่างฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคิกบ็อกซิ่งในเมืองไทยหลังจากวงการกีฬาเริ่มหันมาจับตามองกีฬาคิกบ็อกซิ่งกันมากขึ้นเราต้องการทำให้คิกบ็อกซิ่งแพร่หลายไปทั่วประเทศหมอเปี๊ยกกล่าวต่อว่าสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นสมาคมกีฬาที่ใหม่มากตั้งมาประมาณ4ปีแต่เป็นสมาคมที่มีโอกาสที่จะเป็นกีฬายอดนิยมรองจากมวยไทยเพราะนักกีฬาไทยก็มีศักยภาพในกีฬาชนิดนี้สูงมาก
ซึ่งในอนาคตจะเป็นกีฬาที่เราสามารถประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้อย่างดีเยี่ยมขอเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมและมีใจที่มุ่งมั่นพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสมัครผ่านทางอีเมล secretaryoffice@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ฉบับรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน2ใบสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับตลอดการอบรมคือที่พักและอาหารฟรีตลอดหลักสูตรที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการอบรมเสื้อประจำหลักสูตรจำนวน1ตัวหนังสือรับรองเซอร์ติฟิเคตและยังได้สิทธิขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรของสมาคมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่นางสาวธิราบุญญานีกิตติกรโทร0926979447